Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2022 Series ความรักอันเหนือคำบรรยายวันที่4พระบิดาผู้ทรงรักเราในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อที่20กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระบิดาทรงเรียกให้เรามีชีวิตอยู่เพราะพระองค์ทรงรักและมีจุดประสงค์สำหรับเราการได้รับความรักจากพระเจ้าหมายความว่าเราจะค้นพบตัวตนของเราได้จากสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในพระคริสต์เราได้บังเกิดใหม่ในพระเจ้าเพื่อดำเนินในความบริบูรณ์แห่งพระประสงค์อันดีสมบูรณ์แบบและน่าพึงพอใจที่พระบิดาทรงมีต่อชีวิตของเราความสำคัญของเราจึงเชื่อมโยงกับการเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14ถึง17บอกกับเราว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยชื่อและตัวตนของเรามีพลังในลูกาบทที่2ข้อที่21บอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์ได้รับพระนามก่อนพระองค์จะประสูติชื่อของพระเยซูหมายถึงพระเมสสิยาห์และผู้ได้รับการเจิมพระบิดาทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตตามพระนามที่ทรงประทานให้เราก่อนที่เราจะอยู่ในครรภ์มารดาไม่ใช่ตามชื่อที่เราได้รับจากสถานการณ์ของชีวิตอุปสรรคระหว่างทางหรือความคิดเห็นของผู้อื่นชื่อที่พระบิดาประทานแก่เรานั้นคือผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราต่างไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความผิดพลาดแต่เราถือกำเนิดขึ้นถูกสร้างและเป็นที่รักโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าพระบิดาถึงเวลาที่เราจะดำเนินชีวิตตามชื่อและตัวตนของเราคือผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเพราะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ประสบการณ์ใดบ้างที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงรักเราและเราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักขอทรงโปรดให้เราค้นพบตัวตนของเราในแบบที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราเป็นเราขอบพระคุณที่วันนี้เราเป็นลูกที่รักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยึดในความจริงนี้ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวหรือคนรอบข้างจะเป็นเช่นไรแต่เราจะเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนWe were made for each other